จารย์กลับมาบ้านเก่านะครับซึ่งเคยดำรงตำแหน่งผู้กับแล้วก็รองผู้จัดการที่นี่นะครับตลาดที่มานี่ก็คุ้นเคยกันเพียงแต่ว่าคนอาจจะล้มหายตายจากไปเด็กๆรุ่นใหม่ก็กลับขึ้นมาอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งถ้าคนรุ่นเก่ารู้จักพี่ทั้งนั้นนะแต่เด็กรุ่นใหม่ก็อาจจะติดตามสื่อสารทางทีวีทางคลิปอะไรต่างๆนั้นก็พอรู้เรื่องเราบ้างนะครับส่วนประชาชนที่ผ่านไปมาก็ส่วนใหญ่ก็รู้จักนะครับน่าจะไม่ควรมีแล้วนะอิทธิพลของบ้านใหญ่บ้านใหม่อะไรต่างๆแบบนี้นะเพราะตอนพี่มาอยู่ก็ไอ้บ้านใหญ่ถูกพี่จัดการติดคุกไปหมดตอนนี้ก็เหลือแต่รุ่นลูกรุ่นลูกก็เจอพี่ก็บอกตรงๆไม่ได้ดูถูกก็หงอนะนะเพราะว่าถึงจะเป็นอดีตรัฐมนตรีต่างๆนะก็ถูกเราดำเนินคดีมาหมดนะนอกจากนั้นติดเรียนจริงๆแล้วแม่เขาน่ะนะเมียกำนันเปาะนะที่เห็นเป็นสุภาพสตรีเป็นผู้หญิงพี่ก็เลยเว้นไว้ให้นะครับด้วยความเป็นสุภาพบุรุษของเรานะถ้าจับหมดยกตระกูลหมดแล้วป่านนี้นะเพราะฉะนั้นอย่าทำตัวเป็นบ้านใหญ่ไอ้บ้านใหม่นะก็อย่าทำตัวเป็นมีอิทธิพลนะถ้าพรรคเสรีรวมไทยกลับมาเป็นรัฐบาลก็จัดการเรียบร้อยหมดนะเรียบร้อยแน่เพราะสมัยก่อนเป็นแค่ผู้กับจังหวัดยังเรียบร้อยเลยนะแล้วต่อไปถ้าเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีที่ดูแลพวกนี้มันเรียบร้อยนะครับขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจเชื่อใจเรานะครับผมคำไหนคำนั้นนะพูดจริงทำจริงนะครับเรื่องคนเรื่องพรรคนะสำหรับจังหวัดชลบุรีนะซึ่งมีอยู่10เขตมั้งนะแล้วก็หวังอยู่บ้างนะครับสัก 3-4 เขตแต่จะได้มากน้อยแค่ไหนเรายังประเมินไม่ได้ที่ประเมินไม่ได้เพราะเราเป็นคนใหม่ทั้งนั้นเลยลงสมัครครั้งนี้ครั้งแรกนะครับนะจะเป็นคนดีที่มีความรู้ความสามารถอย่างคนนี้ก็ฐานะครอบครัวดีนะไม่มาหรอกที่จะมาหาเศรษฐาเลยนั่นนะเป็นคนหนุ่มอายุ40ต้นๆนะ39ครับ39เหรอโอ้โหแก่39จบปริญญาโทนะอะไรต่างๆทางด้านการเมืองการปกครองเข้าล็อกสเปคนี้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีส.ส.เก่าอยู่แล้วนะเราก็จะประเมินได้ว่าไอ้ส.ส.ที่อยู่ในมือเราเนี่ยมันจะได้เป็นส.ส.ต่อไปไหมนะแต่นี่มันเป็นคนใหม่เราก็ยังไม่รู้พี่น้องประชาชนเขาจะคิดยังไงตัดสินใจยังไงนะครับแต่ว่าพรรคเสรีรวมไทยเนี่ยพยายามนะที่จะคัดเลือกคนดีมีความรู้ความสามารถมาให้พี่เป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนนั้นก็ถือโอกาสดีนะประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนทราบว่าคนของเรานะไม่แพ้ใครหรอกนะอาจจะเหนือกว่าคนอื่นที่ได้ทำไปดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ